สวัสดีจ้าทุกคนยายปามาทักทายยามเย็นนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยายปาไปวันหยุดยายปาดิแต่ว่ายายปาไม่ได้อยู่บ้านพี่น้องเพิ่งอยู่บ้านเนี่ยช่วงเย็นนี่แหละพี่น้องเพราะวันนี้ยายปาไปซื้อของคุณยายมวยผลคุณยายไปซื้อข้าวเหนียวดิได้มัน5 นาทีมานี่พี่น้องก็มาต้มเดี๋ยวรอบดเดี๋ยวพี่น้องรอให้มันเย็นสักนิดนึงพี่น้องคุณยายก็บีไปมั่งแล้วแหละใช้ช้อนบีนะคุณยายจะทํามันทิพย์เดี๋ยวพี่น้องได้ข้าวเหนียวมา2 ถุงเพราะว่าเดี๋ยวคุณตาจะไปอยู่บ้านเดี๋ยคุณตาเอาทํางานออกนอกประเทศเดี๋ยคุณยายอยู่บ้านคนเดียวคุณยายก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานวันนี้ก็ลองละพี่น้องเพราะว่าฉุกเฉินที่ลองออกไปนะพี่น้องกะทิไม่มีก็ไอ้ข้าวโพดไม่มีเนี่ยจะทํามันทิพย์กินซื้อมัน5 นาทีมาว่าจะทำอะไรกินดีเนาะว่าตอนซื้อเนี่ยยังบ่นึกเตียนนะพี่น้องว่าจะทำอะไรกินดีนะพอมาถึงบ้านแล้วนึกมันเชื่อมตัวเองก็ไม่อยากกินนะมันต้มก็ไม่อยากอะไรเงี้ยนะเอ๊ะทำอะไรกินจะบวชมันก็บ่มากบ่ค่อยเท่าไหร่เด้พี่น้องเขาทำของแข็งมาหึงยังแช่แข็งอยู่เด้พี่น้องเอิ้นบ่จะกินได้ตั้งนานแล้วเด้พี่น้องของแข็งนะพี่น้องชาไข่มุกมีมดเดพี่น้องแต่บ่ได้ทํากินสักเดียวพี่น้องปีนี้มันเป็นอย่างแบบยังบ่รู้สึกอยากกินหวานทุกปีนี่อยากกินหวานเดพี่น้องปีนี้นี่เฉยๆเดของหวานนะก็เลยไม่ได้กินนี่มันทิพย์มานานแล้วนะพี่น้องก็เลยทุกปีที่แล้วทํากินได้มันทิพย์ปีนี้ยังไม่ได้ทํากินเดพี่น้องพอดีได้มัน5นาทีมาก็เลยลองทํามันทิพย์กินก่อนว่าก็เลยไอ้มะพร้าวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยไปซื้อมะพร้าวไอ้น้ํากะทิมะพร้าวน้ำกะทิที่เป็นกล่องนะของไทยเราเลยพี่น้องคุณยายก็ซื้อมากล่องหนึ่งแล้วก็ข้าวโพดสําเร็จมากระป๋องเล็กกระป๋องหนึ่งนะใจจริงเนี่ยอยากได้ข้าวโพดแบบเราจะมาต้มเองนะพี่น้องมันบ่มีวันนี้นะพี่น้องทีมมีได้พี่น้องเนาะนี่คุณยายก็เคี่ยวกําลังเคี่ยวกะทิอยู่ได้พี่น้องใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้เดือดละรอมันเย็นเย็นให้มันอุ่นๆตอนนี้เราก็มาบีข้าวโพดไอ้บีมันบีข้าวโพดเนาะพี่น้องบีมันเนาะเดี๋ยวขยับแขนเสื้อกันพี่น้องเลยข้าวโพดจะกระป๋องพี่น้องนี่มันเป็นอีแล็บเนาะมันก็กินได้กินแก้คัดได้เนาะพี่น้องเนาะมาคุณยายก็เอาหน้ามาไว้จุ่มมือบีมันเด้พี่น้องบีมันตรงไหนที่มันเป็นในอะไรไส้มันบอกเป็นต้นแก้เป็นไส้มันแล้วก็ออกนะพี่น้องเนาะคุณยายบีมันเด้อพี่น้องเอ้ยบีมันเสร็จแล้วเด้พี่น้องนี่รอใส่กะทิรอกะทิให้มันอุ่นหน่อยพี่น้องกูบ่ไหวเด้พี่น้องร้อนๆกูบ่ไหวเนาะเดี๋ยวมือพองคุณยายก็ใส่กะทิได้พี่น้องให้ช้อนคนไปก่อนกะทิคุณยายก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าคุณยายบ่มักหวานเท่าใดคุณยายก็ใช่หัวกะทิเอากะเอาเด้พี่น้องมันนะน้ำกะทินะพี่น้องอีใส่เยอะจนเละเด้พี่น้องคุณยายทำอะไรคุณยายกะปริมาณเอาดิพี่น้องเอาตามใจชอบนะพี่น้องสูตรใครสูตรมันอีสูตรยิบปลานะพี่น้องใส่ข้าวโพดเลยพี่น้องมักข้าวโพดเยอะก็ใส่ข้าวโพดเยอะมักเห้วก็เอาเห้วใส่ด้วยเด้พี่น้องบ่เป็นอย่างแต่คุณยายบ่มีเห้วนะพี่น้องเนาะทุกปีมีเด้พี่น้องซื้อปิดมาเนี่ยปีนี้บ่ได้อะหยังมาเลยอ
ติดมือกระดิ่งลงใส่แป้งข้าวโพดสักนิดหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวคุณยายไปเอาแป้งข้าวโพดก่อน เสร็จแล้วพี่น้องมาปั้นเอ้ยเหมือนข้าวโพดมันน้อยเนาะพี่น้องเนาะคุณยายใส่ข้าวโพดหน่อยดิอันนี้ข้าวโพดสะใจเลยพี่น้องเอ้ยมาปั้นกันมือคุณยายกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาปั้นขนมกันปั้นมันทิพย์เด้อพี่น้องคุณยายบ่ฮู้มันติดมือคุณยายใช้แป้งด้วยเด้อพี่น้องปั้นลูกบ่สวยลูกขนาดนี้เด้อพี่น้องเป็นบ่พี่น้องมันก็สีขาวข้าวโพดก็สีเหลืองมองบ่ค่อยเห็นเด้พี่น้อง ยายบ่ฮู้แป้งไอ้มันข้าวโพดไอ้มันที่บดเนี่ยมันติดมือเด้พี่น้องพอผสมกะทิเด้พี่น้องวันนี้คุณตาก็ไปสอนคุณยายวิธีเติมน้ำมันรถจะได้ที่ปั๊มน่ะเพราะที่นี่บ่เหมือนบ้านเราเด้พี่น้องต้องเติมน้ำมันเองอะไรเองเด้พี่น้องคุณยายก็ไปดูเนาะไปดูวิธีทำแบบไหนอะไรแบบไหนนะพี่น้องเนาะเวลาน้ำมันหมดใส่หมดที่แรกคุณยายบอกให้ซื้อแบบใส่กะลอนมาให้คุณยายไว้บ้านให้คุณยายให้คุณตาบอกก็ได้ถ้าเกิดรถไฟใหม่อะไรมันจะเขาก็จะว่าเราก็เลยว่าเป็นอย่างนั้นไปเติมเองเนาะพี่น้องเนาะคุณยายก็เติมไปดูวิธีเรียบร้อยละว่าใช้น้ำมันอะไรอย่างอะไรเติมยังไงอะไรจะได้อย่างนั้นเนาะครับไปซื้อของเลยพี่น้องมีแต่คนมองเอ้ยอีผู้หญิงคนไทยนี่มันขับมอเตอร์ไซค์วะนะทุกทีเห็นมันเดินเขาจะว่าเห็นมันเดินนั่นน่ะทุกนี่เห็นคุณยายขี่มอเตอร์ไซค์เนาะน้องเนาะโอ้ยมอเตอร์ไซค์บ้านเขาก็เสียงดังๆเลยพี่น้องมันใช่เสียงเงียบๆเหมือนบ้านเราเด้พี่น้องปั้นเสร็จแล้วเด้จ้าพี่น้องนี่เห็นบ่คุณยายปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาเข้าไม่อบไม่เข้าอบที่นี่เลยพี่น้องง่ายดีใช้กระดาษฟอยล์พี่น้องเนาะไม่ต้องเป็นนั่งปิ้งได้พี่น้องเพราะว่าบ่มีเครื่องปิ้งที่ปิ้งได้พี่น้องเด้อสุกแล้วจ้ามัน5นาทีนะจ๊ะมัน5นาทีแต่คุณยายเอามาทำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันทิพนะจ๊ะพี่น้องใส่ข้าวโพดด้วยมันทิพมันที่เขาทำเป็นลูกกลมเป็นมันก็ได้เผือกก็ได้หรือว่ามันม่วงมันในบ้านเราอ่ะเอามาทำมันทิพได้ใครเคยกินบ้างเอ่ยมันทิพคุณยายมากมากได้มันทิพพี่น้องแต่นี่มันยังมันเหลืองแท้ได้พี่น้องปิ้งมันเหลืองแท้นี่มากินทดลองกินดิจะแซ่บบอพี่น้องนี่คุณยายทำแล้วได้พี่น้องมันเป็นสีขาวมัน5นาทีได้พี่น้องเห็นบ่ร้อนชุยๆเลยเด้พี่น้องเบากันอร่อยพี่น้องถ้าคนมักหวานก็ใส่หวานนักๆหน่อยเนี่ยคุณยายบ่มักหวานหอมข้าวโพดด้วยเด้พี่น้องแซ่บได้กินชาใจพี่น้องหอมนะฮะร้อน
วันนี้คุณยายเป็นคนหิวหน้ามากๆแล้วเนาะถ้ามีมะพร้าวอ่อนใส่ด้วยน้ำยิ้มเมาะพี่น้องเอ้ยจะอยู่เมืองไทยเนาะคู่จะพร้าวอ่อนใส่แล้วพี่น้องเนาะมีแห้วใส่หน่อยแบบไม่ได้แห้วสมหวัง นุ่มพี่น้องนุ่มอร่อยเลื่อนดังหอมมันหอมข้าวโพดด้วยกะทิคุณยายยังอบต่อเดี๋ยวนะอร่อยชุกชุกมันไหม้อยู่ได้พี่น้องค่ะสมัยก่อนคุณยายเป็นสาวบอกตรงๆคุณยายไม่ได้สนใจเรื่องการทําขนมในครัวเรือนกับข้าวกับปลานี่บ่ค่อยนี่เด้พูดถึงทําเป็นบ่ทําเป็นในหุงข้าวด้วยเตาทงเตาถ่านน่ะเป็นมดเด็ดหนอกทอดไข่ต้มไข่อะไรนี่น่ะแต่กับข้าวอย่างอื่นนี่ทําบ่เป็นเด้พอมีครอบครัวก็เป็นคนที่ชอบสังเกตเด็ดพี่น้องเขาทําอะไรจะสังเกตดูน่ะเหมือนลูกสาวตอนเด็กๆเนี่ยก็จะสังเกตดูว่าแม่ทำกับข้าวใส่อะไรพ่องเนี่ยลูกก็จะมาทำเนี่ยลูกชายเนี่ยยิ่งช้ำแล้วเลยวีรกรรมน่ะกับไฟช็อตตายน้อง ลูกชายคนโตนี่สังเกตดูเลยนะแม่ทำกับข้าวหุงข้าวยังไงเนี่ยคุณยายทำงานก่อสร้างน้องคุณยายก็ไปทำงานก่อสร้างก็อยู่ในตึกเดียวแหละนอนอยู่ในตึกกันเลยกลับมาลูกชายอะหุงข้าวเรียบร้อยพี่น้องกลับมาแม่หนูหุงข้าวเรียบร้อยเลยเออพี่น้องมึงบอกไฟกับช็อตตายคุณยายบอกวันหลังไม่ต้องหุงรอแม่นะหนูเห็นแม่เหนื่อยเนี่ยลูกชายเนี่ยหนูเห็นแม่เหนื่อยมึงลูกชายน่ะไม่ได้พูดผมพูดแล้วพูดหนูทุกคำเนี่ยลูกชายคุณยายคนโตน่ะพูดหนูทุกคำมาลูกสาวนี่ก็เหมือนกันนิสัยคล้ายกันคือจะชอบเฝ้ามองว่าทํากับข้าวทําแบบไหนอะไรแบบไหนนะฮะคุณยายก็เป็นคนนิสัยชอบสังเกตดูแล้วก็ไม่ถามแต่จะจับตามมองเขาใส่อะไรแล้วคุณยายก็ทําได้ทุกวันนี้กับข้าวน่ะทําได้หลายอย่างพี่น้องแล้วจุดนี้มันง่ายอ่ะคนหาทางคุกเกินก็รู้แล้วแล้วคุณยายนี่พอดูแค่นิดหน่อยแค่นั้นแหละแล้วคุณยายก็จะรู้ละมันต้องอยู่แบบทุกขั้นทุกตอนนะอาหารมึงนี่เหมือนไงคุณยายทำหัวสลัดอะไรคุณยายก็ทำได้หมดเนี่ยคนเราจะเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่การสังเกตนะน้องแจกเด็กพี่น้องคลิปนี้กับมดเดินเนี่ยน้องคลิปนี้คุณยายมาทําชวนมาทํามันทิพกินนะพี่น้องกับมัน5 นาทีไว้พี่น้องเนาะเหลือ3 ลูกกินเป็น3 ลูกแล้วพี่น้องร้อนคลิปนี้ก็สวัสดีกันจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า